ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าโคโรเกะกุ้งสับมาฝากค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยเริ่มละลายใส่หอมหัวใหญ่หั่นเตาและแครอทสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อกุ้งสับละเอียดผัดจนเนื้อกุ้งสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมที่ผัดไว้นวดให้เข้ากันปั้นเป็นทรงกลมกดให้แบนเล็กน้อยคลุกเคโรเกะกุ้งสับที่ปั้นไว้กับแป้งชุบทอดราโลโบนำขึ้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังแพนโกะราโลโบนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งมีสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเรียงโคโรเกะกุ้งสับใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสลัดข้าวสวยและซอสกาลิกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหน้าโคโรเกะกุ้งสับมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th